เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่า Razer Mac มีข้อบกพร่องอะไรบ้างที่ผมจะคอมเพลนและมีข้อดีน่าสนใจตรงไหนบ้างอย่างแรกเลยคืออันล็อกครับปัจจุบันนี้ Razer Mac จะไม่เหมือนกับ Razer ธรรมดาคืออันล็อกจะสามารถอันล็อกได้4ทิศทางขึ้นอยู่กับช็อตครับว่าจะเป็นทางไหนจะเป็นกล้องเป็นโฟนเป็นคาเมราเป็นเทคเมสเซจหากมองว่าจากเดิมที่มีแค่สไลด์ทูคาเมรากับสไลด์ทูอันล็อกนั้นถือเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาได้น่าสนใจดีแต่น่าเสียดายถ้ามองในฐานะบิลจาก Motorola แล้วมันควรจะทำได้มากกว่านี้อย่างเช่นเปลี่ยนช็อตคัทเองได้ซึ่งตอนนี้ Razer Mac ทำไม่ได้คราวนี้จะลองอันล็อกเครื่องดูจุดที่ผิดหวังมากๆเลยคือ Fabric Contact สมัยก่อน Fabric Contact ของ Motorola Razer นั้นจะสวยงามมากแต่ตอนนี้ในรอมนี้มันเป็น ICS แล้ว 4.0 Fabric Contact นั้นเอฟเฟคหายไปครับจะเหลือแค่สไลด์แล้วเปิดหน้า Fabric Contact ขึ้นมาเท่านั้นเองจริงๆถามว่ามีผลมากไหมผมว่าไม่ค่อยมีผลหรอกแต่มันเป็นเรื่องของความสวยงามซึ่งผมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ที่ความงามมันหายไปแบบเก่ามันสวยก็เยอะนะแต่จุดที่น่าประทับใจสำหรับ Motorola คือเป็น Android ตัวแรกเลยมั้งที่ผมเห็นว่าทำแบบนี้ได้สังเกตนะครับว่าอีเมล for Android เนี่ยถ้ามีรูปหรือมีภาพข่าวขนาดใหญ่มาเนี่ยมันจะล้นอย่างที่เห็นนี่แน่นอนว่าต้องสไลด์ดูซ้ายขวาซึ่งมันย่อไม่ได้แต่ Razer Mac ทำได้fit to screen ได้แน่นอนไม่สามารถย่อให้เล็กกว่านี้ได้แต่สามารถ fit to screen ได้ซึ่งผมพอใจมากหลายๆครั้งรูปหลายๆรูปผมไม่จำเป็นต้องการดูความละเอียดแบบโอ้เต็มหน้าจอตามไซส์รูปแบบล้นจออย่างนี้ผมต้องการแค่ว่าเห็นภาพรวมของรูปพอแล้วดูง่ายกว่าซึ่ง Motorola Razr Max เป็น Android ตัวแรกเลยที่ผมเจอว่าทำได้อย่างนี้อีเมลก็พุชเร็วอะไรหลายๆอย่างก็ค่อนข้างดีผมประทับใจเมลของ Motorola นะถ้าเทียบกับหลายๆยี่ห้อที่ผ่านมาปัจจุบัน Motorola Razr Max ใช้เป็น ICS ดังนั้นเมนูอื่นๆก็จะเป็นแบบ ICS ทั้งหมดถ้าเทียบดูแล้วไอคอนหน้าโฮมก็เปลี่ยนไปนิดนึงดูเป็นโฮโลมากขึ้นมีการใส่ช็อตคัทได้แล้วก็ใช้คำสั่งอื่นๆที่เป็นแบบ ICS มากขึ้นถ้ามองแล้วชอบไหมผมว่าอยู่ที่คุณแล้วล่ะมันมีข้อดีและข้อเสียอยู่เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับ